จะเอาไปทำอะไรคะอ๋อวันนี้นะคะพี่ฟ้าจะเอาขวดน้ำไปสอนเด็กๆทำ DIY ของเล่นกันค่ะพี่สาวโอ้พี่สาวอยากทำด้วยจังอ๋อถ้าอยากทำแล้วเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าพี่ฟ้าจะเอาขวดน้ำมาทำอะไรถ้าอยากรู้แล้วตามไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณครูพี่ฟ้าค่ะพี่สาวค่ะวันนี้นะคะพี่ฟ้าแล้วก็พี่สาวนะคะจะมาสอนเด็กๆทำ DIY เต่าน้อยกันค่ะเด็กๆอยากทำไหมคะพี่ต่อแนะนำอุปกรณ์เลยค่ะเรามาดูอุปกรณ์กันนะคะกระดาษแข็งสีขวดน้ำพลาสติกปากกาเมจิกกาวดินสอยางลบกรรไกรคัตเตอร์อุปกรณ์ตกแต่งขั้นตอนแรกนะคะเราจะมาเตรียมขวดน้ำกันก่อนค่ะโดยการใช้มีดคัตเตอร์ตัดลงบนขวดน้ำนะคะเด็กเห็นไหมคะว่ามันจะมีรอยขวดอันแรกอยู่ใช้มีดคัตเตอร์กรีดลงไปนะคะโอเคเราจะตัดขวดน้ำทั้งหมด5อันนะคะในการใช้ทำ DIY ของเล่นของเราค่ะเสร็จแล้วค่ะทั้งหมดมี5อันเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยว่าเราจะทำอะไรกันค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาทำฐานของขวดน้ำกันค่ะโดยการวาดวงกลมรอบๆนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะได้เป็นวงกลมอย่างนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ฟ้าจะทำวงกลมเป็นรูปกันค่ะวันนี้เราจะมาทำเป็นรูปเต่าเต่ามีอะไรบ้างคะ1มีหัวไอ้เด็กๆวาดหัวลงไปเต่ามีกี่ขาคะ4ขาให้เด็กๆวาดขาเต่าลงไปเสร็จแล้วเติมหางให้เต่าเมื่อเราได้เต่าแล้วนะคะเราจะใช้กรรไกรตัดเต่าของเราค่ะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะได้เต่าอย่างนี้นะคะเราจะทำเต่าทั้งหมด5ตัวเรามีเต่าทั้ง5ตัวแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาตกแต่งเต่าของเรากันค่ะพี่ฟ้าจะติดตาให้เต่านะคะเสร็จแล้วเรามาวาดลวดลายให้กับเต่าของเรากันทำแบบนี้จนครบ5ตัวเลยนะคะเต่าแบบนี้มาแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะใช้กาวติดฝาขวดน้ำลงไปที่ฐานของเต่าเด็กๆเห็นไหมคะมันจะมีเส้นวงกลมอยู่ให้เด็กๆทากาวรอบๆเส้นวงกลมเลยค่ะถ้าบ้านของเด็กๆคนไหนมีกาวแท่งนะคะสามารถใช้กาวแท่งได้นะคะจะทำให้เต่าของเด็กๆเนี่ยค่ะแน่นมากขึ้นใช้ฝาขวดน้ำติดลงไปแบบนี้และเด็กๆต้องรอให้ฝาขวดน้ำของเด็กๆติดกับฐานของเต่าจนแห้งสนิทนะคะว่าเราได้เต่าทั้ง5ตัวแล้วนะคะขั้นตอนนี้เราจะมาติดตัวเลขเข้าไปที่บนฝาขวดกันของเราทั้ง5ตัวทีนี้เด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าเราทำเต่าแบบนี้แล้วเราจะเอามาเล่นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราจะเล่นเต่าของเรากันยังไงไปดูกันได้เลยค่ะ
เมื่อเราได้เต่าของเราแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเล่นเต่าของเรากันค่ะให้เด็กๆลองสังเกตตัวเลขบนขวดน้ำนะคะมีเลขอะไรบ้างเอ่ย1เลข2เลข3เลข4แล้วก็เลข5นะคะการเล่นของเราก็คือเมื่อเด็กๆจะเล่นเต่าใช่ไหมคะอันนี้เลข1ใช่ไหมอุปกรณ์ของเราที่จะใช้เล่นก็คือลูกปัดค่ะอันนี้พี่ฟ้าใช้ลูกปัดของเล่นนะคะเต่าตัวที่1คือเลข1ใช่ไหมลูกเด็กๆก็หยิบลูกปัดมาใส่1ลูกอ่ะก็หมุนปิดฝาขวดน้ำอ่ะมาดูซิเต่าตัวที่2เลข2เด็กๆต้องหยิบลูกปัดกี่ลูกคะ2ลูก1 2ใส่ลงไปเต่าตัวที่3ก็หยิบลูกปัด1 2สามเต่าตัวที่4เด็กก็ใช้ลูกปัดกี่ลูกคะ4ลูก1 2 3 4เต่าตัวสุดท้ายใช้ลูกปัดกี่ลูกคะเลข5ใช้ลูกปัด5ลูก1 2 3 4 5วิธีการเล่นเต่าของเราก็ง่ายมากๆเลยค่ะขวดน้ำพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วเราสามารถนำมาทำเป็นของเล่นต่างๆอีกมากมายวันนี้พี่ฟ้ามีตัวอย่างมาให้เด็กๆดูด้วยนะคะเอาก้นขวดและฝาแก้วน้ำพลาสติกมาทำของเล่นต่างๆเอาไว้เล่นตอนที่เด็กๆอยู่บ้านนะคะช่วยฝึกให้เด็กเนี่ยใช้ประสาทสัมผัสแล้วก็ฝึกการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กค่ะว้าวพี่สาวก็รู้แล้วว่าพี่ฟ้าเอาขวดน้ำมาทำเป็นเต่า DIY เดี๋ยวพี่สาวจะเอากลับไปทำบ้านแล้วเด็กๆอย่าลืมเอากลับไปทำกันที่บ้านกันบ้างนะคะวันนี้พี่ฟ้ากับพี่สาวก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊าย